พวกเราอาจจะไม่ได้เห็นมือถือขนาด6.1ในตัวของ iPhone อีกต่อไปเพราะว่า iPhone 15 u t t r กํากำลังจะมา สนสน่วต้องขอบคุณข้อมูลจากทางโฟร์อารีนานะครับเขามีการเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยทาง Apple พ<อ>วก่เราเห็นกันจะชัดอยู่แล้วแหละว่าในตัวของ iPhone 14 Series เนี่ยเจ้าตัวรุ่นมินิก็ไม่มีแล้ว่าถึงตัว iPhone 15 Series นะครับอาจจะตัดรุ่น6.1นิ้วออกแต่เมื่อมีการโพสต์ผ่านทาง Twitter นะครับก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณการมากมายถ้าดูจากรุ่นการผลิตของ Apple ที่ผ่านๆมานะครับตัวที่แพงที่สุดเนี่ยก็จะเป็นตัวที่หน้าจอใหญ่ที่สุดแล้วก็หนักที่สุดเลยไม่ถูกกใจเเสสีียงงบบา่่วนทชออมืออล็ๆ ว่าอย่าง iPhone 14 Pro Max มันก็หนักพอแล้วแต่จากข้อมูลล่าสุดนะครับสำหรับ iPhone 15 Ultra เนี่ยตัวนี้ถ้าเกิดว่าออกมาจริงๆเนี่ยจะใช้วัสดุอย่างไทเทเนียมซึ่งมันเบากว่าจ้าตัวสแตนเลสสตีลเนี่ยถึง45%นั้นทุกคนคิดว่าการตัดรุ่น6.1นิ้วออกแล้วแทนที่ด้วย iPhone 15 Ultra ซึ่งอาจจะใหญ่กว่า14 Pro Max เนี่ยทุกคนคิดว่ามันสมควรหรือไม่